ความประทับใจหรือว่าเรื่องราวของคุณซันนี่ก็คือเคยพ่อแม่พ่อเคยใช้ในวัยเด็กใช่ครับตอนที่เราเป็นเด็กใช่แล้วก็มีความประทับใจจุดที่ชอบอย่างเช่นความหรูหราความปลอดภัยหรือว่าความคุ้มค่าก่อนที่จะมาทำศูนย์เบนซ์เนี่ยเคยหลงไหลข้างใครยังไงฮะคุณพ่อคุณแม่ใช้มาก่อนหรือว่าตัวคุณซันเองมีความหลงไหลครับช่วยเล่าเรื่องราวให้ฟังหน่อยครับผมโตมากับรถเบนซ์ก็คือตั้งแต่สมัยเด็กครับคุณพ่อใช้ไปรับไปส่งโรงเรียนก็จะใช้เบนซ์มาตลอดครับรถเบนซ์จะมีสมรรถนะที่ค่อนข้างสูงนะครับความปลอดภัยเป็นเยี่ยมก็อย่างที่รู้ๆกันนะครับแล้วก็มีความสง่าในตัวเองนะครับส่วนอื่นๆก็เรื่องการซ่อมบำรุงหรืออะไรเดี๋ยวนี้ก็แพร่หลายก็ไม่คุณภาพรถเป็นคุณภาพรถความประทับใจหรือว่าเรื่องราวของคุณจันนี่ก็คือเคยพ่อแม่พ่อเคยใช้ในวัยเด็กใช่ครับตอนที่เราเป็นเด็กใช่แล้วก็มีความประทับใจจุดที่ชอบอย่างเช่นความหรูหราความปลอดภัยหรือว่าความคุ้มค่าสิ่งที่ชอบเพราะว่ามันหลายมุมมองครับบางคนอาจจะมองว่าขับแล้วมันดูสง่าดูราศีภาพความคุ้มภาพมีความสำเร็จบางคนก็บอกว่ามันปลอดภัยใช่บางคนก็บอกว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคาในมุมมองของคุณจันนั้นมองในมุมไหนผมว่ามันคุ้มค่า ทุกสิ่งอย่างสำหรับที่คุณดาวินพูดมานะครับ